Mini Crazy TV วันนี้มาพบกับปกติเขาเรียกอาจารย์เอกใช่ไหมครับคุณเอกครับอันนี้คุณเอกนะฮะขอต้อนรับสู่รายการ Mini Crazy TV Thailand ครับนะฮะจะเป็นรายการเกี่ยวกับมินิซึ่งช่วงนี้เนี่ยพอดีได้ข่าวมาว่าวันนี้จะเอารถคันแดงตัวแสบ40ปีคันนี้เนี่ย มาปรับจูนอัพครับใช่ครับเท่าที่ทราบเป็นจูนด้วยคอมพิวเตอร์อีกต่างหากใช่ครับใช่ไหมฮะปกติมินิเนี่ยทั่วๆไปที่เป็นหัวฉีดเนี่ยจูนด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกไหมฮะถูกครับคันนี้พิเศษอะไรถึงจูนได้ก็เรามีกล่องเป็นปลั๊กอินครับใช้ปรับจูนโดยตรงเลยปรับจูนโดยตรงครับคือเปลี่ยนกล่องก็คือถอดจากของเดิมออกครับผมแล้วเราก็เอากล่องใบใหม่มาใส่เป็นของยี่ห้อSpecialist Specialist ครับใช่ครับก็คือแค่ซื้อกล่องมาสั่งกล่องจากเมืองนอกมาใช่ครับถอดกล่องเก่าออกใช่ครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปใช่ครับก็เป็นอันใช้ได้ใช้ได้ครับปลั๊กของเดิมใช้ไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นปลั๊กที่ติดกับกล่องใหม่มาใช่ครับจะเป็นชุดฮาร์เนสครับอ๋อเหรอฮะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็สั่งกล่องมาปั๊บเราก็จับใส่ใช่ครับเสียบเลยใช่ครับแล้วก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ใช่ครับทีนี้ผมอยากรู้และเพื่อนๆก็คงจะอยากรู้นะฮะว่าเปลี่ยนกล่องสแตนดาร์ดออกแล้วเอากล่องสเปเชียลลิสต์ที่ว่าเนี่ยเอามาใส่เนี่ยครับข้อแตกต่างมันคืออะไรบ้างครับก็หนึ่งคือเราสามารถเลือกเชื้อเพลิงได้คือเราจะเปลี่ยนเป็น95ก็ได้E20ก็ได้โซฮอล95ใช่ครับ E85 E85ก็ได้ถึง E85ได้เลยหรอต้องดูที่หัวฉีดของเครื่องครับอ๋อต้องดูที่หัวฉีดใช่ครับซึ่งแต่ว่าพื้นฐานหลักๆที่ง่ายๆก็คืออย่างมินิปกติทั่วไปเนี่ยเขากำหนดมาเป็น95ธรรมดาไม่เป็นโซฮอลครับใช่ไหมครับคราวนี้มันก็เป็นโซฮอล95ได้ E20 ได้ได้ครับโซฮอล91ก็ไหวไหวครับไหวอันนี้คือข้อดีข้อดีครับข้อดีข้อที่1ครับใช่ไหมครับถัดมามีอะไรครับข้อ2คือเราสามารถปรับจูนตามลักษณะการโมดิฟายของเครื่องยนต์ครับสมมติที่เปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนแคมเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับเราสามารถปรับจูนให้เข้ากับอุปกรณ์ส่วนนั้นได้เพราะว่าพอเราปรับเปลี่ยนเช่นแคมชาร์ปใช่ครับความต้องการน้ำมันเนี่ยกับอากาศเนี่ยที่มันก็ผิดไปใช่ผิดไปลูกสูบที่ใหญ่ขึ้นปริมาตรน้ำมันกับอากาศก็ผิดไปใช่ครับใช่ก็ถ้าเป็นรถโมดิฟายมาก็แปลว่าเราสามารถที่จะทำให้มันสมบูรณ์ตรงที่เครื่องมันต้องการมากที่สุดใช่ครับนั่นคือข้อดีใช่แล้วรถสแตนดาร์ดฮะได้ไหมฮะได้ครับก็มันก็เหมือนกันแหละครับก็คือรถสนามกับรถสแตนดาร์ดเพียงแค่เราก็ปรับจูนให้มันตรงตามที่เราใช้งานคือถ้ารถสแตนดาร์ดเนี่ยถ้าเป็นกล่องจากโรงงานเนี่ยค่าเขาจะคงที่ของเขาคงที่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศแต่ละประเทศไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้มันจากอังกฤษเนาะใช่ครับเย็นบ้านเราร้อนหึมเลยบ้านเรา40ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถถ้าอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิสูงอย่างบ้านเราเนี่ยน้ำมันเราต้องลดลงถูกไหมฮะใช่ครับเพิ่มอากาศขึ้นหน่อยใช่ครับซึ่งกล่องตัวนี้ก็จะทำให้ความสมบูรณ์ในการเดินเครื่องสำหรับเครื่องสแตนดาร์ดนี้ดีขึ้นดีขึ้นโอเคทีนี้หลักการปรับจูนเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมชำนาญด้านคาบิวครับเว็บเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะจูนอากาศจูนน้ำมันใช่ครับตั้งไฟครับใช่ไหมฮะตั้งจานจ่ายประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นยังไงฮะเหมือนกันหลักการเหมือนกันครับแต่เพียงเราใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการสั่งน้ำมันเป็นการสั่งน้ำมันให้เข้าไปใช้โดยใช้โปรแกรมโดยใช้โปรแกรมซึ่งโปรแกรมนี้เราจะเป็นคนกำหนดใส่ให้เข้าไปใช่ครับว่าเขาต้องการน้ำมันมากน้อยอากาศเยอะน้อยไฟแรงจุดระเบิดตรงไหนใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์มันก็อยู่ตรงนี้ใช่ครับสรุปแล้วปกติเอกเคยจูนคาบิวไหมฮะเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนเคยครับอันไหนง่ายกว่ากันคาบิวนี่เราเมื่อก่อนยอมรับว่ายังไม่มีอุปกรณ์เยอะก็คือถ้าเมื่อก่อนเรามีแลมด้าดูก็อาจจะง่ายแต่คาบิวก็ได้เป็นบางช่วงครับเราก็บางทีต้นอาจจะเยอะปลายอาจจะไม่พออย่างเงี้ยครับแต่พอกลายเป็นหัวฉีดแล้วเราก็สามารถทำให้ต้นพอปลายพอทุกอย่างทุกรอบให้มันสมบูรณ์ครับก็คือความละเอียดเนี่ยสูงขึ้นมากกว่านี้ใช่ครับ
เล่นได้ทุกรอบที่ต้องการใช่ครับเช่นเราอยากประหยัดช่วงรถติดในเมืองเราก็เซฟน้ำมันช่วงเดินเบาใช่ครับแต่พอรอบสัก 4,000 ครับอะไรเงี้ยใช่ครับน้ำมันค่อยมาเต็มๆเพื่อให้ความปลอดภัยสูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นตอนต้นตินต้นกับเดินเบาในเมืองก็จะประหยัดน้ำมันหน่อยใช่ครับแต่พอเราอยากจะซ่าก็กดที่ 4,000 รอบอัดปื๊ดๆๆน้ำมันก็จะฉีดขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นสรุปก็คือสำหรับคุณเอกก็คือมองว่าเป็นกล่องเนี่ยที่เป็นกล่องจูนได้ครับมันจะสมบูรณ์กว่าครับริวใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อโอเคโอเคเพราะฉะนั้นแต่หลักการในการจูนเนี่ยมันมีไม่ได้ยากใช่ไหมฮะก็คือใช่ครับไม่ได้ยากครับมันมีจะมีตัวบอกเลยตั้งหัวน้ำมันอากาศไฟไอ้ไฟนี่ตั้งได้ด้วยเหรอฮะแก่อ่อนหรือได้ด้วยครับไม่ได้ตั้งให้เพิ่มขึ้นไม่ได้แรงขึ้นแต่ว่าตั้งให้แก่อ่อนจังหวะจุดระเบิดใช่ครับอ๋อโอเคน่าสนใจเนาะน่าสนใจครับปกติเท่าที่ผมทราบนี่บ้านเรานี้มีกล่องแบบนี้เนี่ยไม่น่าเกิน10คันมั้งได้เนาะประมาณประมาณนั้นประมาณเอกจูนไม่กี่คันแล้วเฉพาะมินิอย่างเดียวคลาสสิกมินิอย่างเดียวก็7-8คันแล้วนะครับ7-8คันแล้วใช่ไหมครับ7-8คันก็หนึ่งในเจ้าพ่อจูนหัวฉีดสำหรับมินิคลาสสิกนะฮะคนหนึ่งในวงการเลยครับเพราะเล่นมาหลายคันทั้งรถบ้านรถสนามรถสแตนดาร์ดใช่ครับมันก่อนแอบเห็นทีนเจอสแตนดาร์ดเกียร์ออโต้ใช่ไหมฮะครับครับใช่เครื่องสแตนดาร์ดนะฮะเกียร์ออโต้ก็ใช้กล่องนี้ครับดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นครับเห็นเลยเหรอเห็นเลยครับดีขึ้นนี่คือขับอัตราเร่งอัตราเร่งดีขึ้นเพราะปกติมันจะเวลาเราเหยียบเข้าไปมันจะไม่ค่อยมีอะไรมินิใช่รอต้องรอครับนี่มาเลยใช่ครับกดเข้ามาเลยรอบกลางก็มารอบกลางก็มาครับปลายท็อปสปีดสูงขึ้นไหมสูงขึ้นครับท็อปสปีดสูงขึ้นด้วยใช่ผมเคยถามจากเมื่อก่อนอยู่ประมาณ120ครับก็ขยับขึ้นมา104-105ครับอืมเกียร์ออโต้นะฮะสแตนดาร์ดอยากวิ่งขึ้นไม่ต้องคิดอะไรมากครับกล่องตัวเดียวครับนะเดี๋ยวติดต่อทางรายการเดี๋ยวผมติดต่อคุณเอกให้อีกทีครับผมนะไม่ได้ยากไม่ได้ยากก็สรุปแล้วง่ายกว่าใส่แคมอีกเพราะแคมต้องยกเครื่องออกใช่ครับใส่โรลเลอร์ก็ได้แค่เปิดวาล์วนานขึ้นใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่นานขึ้นกว้างขึ้นลึกขึ้นใส่กล่องก็ถือว่าโอเคโอเคระดับหนึ่งครับโอเคระดับหนึ่งก็ต้องลองกันต้องลองกันครับใช่ไหมฮะวันนี้คันนี้มาเนี่ยเพื่อมาเซ็ตช่วงเดินเบาใช่ครับช่วงรอบสูงอะไรใหม่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงผลจะเป็นยังไงอะไรยังไงแรงม้าเราไม่ได้แคร์กันนะฮะว่าใส่แล้วแรงมันจะแรงถึง90ม้า100ม้า200ม้าเราไม่ได้สนใจตรงนั้นนะฮะเราดูความสมบูรณ์กันว่ารถคันนี้จะออกมาเป็นยังไงสมบูรณ์ขึ้นไหมจริงๆรถคันนี้เป็นรถของพี่ปุ้ยนะฮะมาเป็นในแบบซึ่งคันนี้ก็ใช้ลงแข่งอยู่โมดิฟายไว้เยอะก็ตั้งแต่แคมลูกวาวเวอร์สารพัดก็สเต็ปถือว่าสูงพอสมควรเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีครับผมนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะตามไปดูตลอดงานจนเสร็จครับโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูกันครับThank you.